กราบขอโอกาสค่ะละอองหินวิลามาศค่ะกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงยิ่งกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งเจริญธรรมญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะค่ะถ้าอินเทรนวันนี้ก็ต้องปวารณาก่อนเข้าพรรษานะคะแต่ก็สามารถพูดได้ทุกเรื่องนะคะท่านก็ให้โอกาสเราก็ด้วยความยินดีพอใจแล้วก็รู้สึกเชื่อมั่นในเส้นทางสายนี้นะคะปีที่แล้วดิฉันได้รับคำแปลชื่อนะคะจากท่านสิกขมาสกล้าข้ามฝันว่าเพราะว่าท่านถามว่าลิหวานี้แปลว่าอะไรไม่มีคำแปลนะคะท่านก็เลยกรุณาให้คำแปลว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่ปฏิบัติธรรมก็รู้สึกยินดีพอใจนะคะกับคำแปลนี้ในช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้วท่านสมณะฟ้าไทยก็ได้ให้โอกาสคอมเมนต์มาครั้งหนึ่งซึ่งดิฉันก็จำใส่ใจไว้แล้วก็พยายามปฏิบัติอยู่คือท่านบอกว่าขอให้ปฏิบัติจนถึงสามีจิปติปันโนนะคะตอนแรกดิฉันก็หมายถึงให้ปฏิบัติกับสามีคนเดียวเหรอความจริงแล้วไม่ใช่นะคะก็คือให้เข้าถึงสัมมาปฏิบัติซึ่งก็พยายามปฏิบัติอยู่สำหรับปีนี้นะคะก็เขียนไว้ว่าปวารณาเข้าพรรษา2566กิจวัตรกิจกรรมกิจการมิให้ขาดยิ้มให้สวยวาจาให้งามจิตให้ผ่องใสคิดให้ถูกให้ควรบูดให้ทักรักให้ตำหนิใส่แว่นสีชมพูไม่กลัวไม่เห็นผิดกล้าทำกล้ารับยอมให้จริงละอองหินวิลามาศค่ะโอกาสนะคะดิฉันบุญเมืองสุขภาบุตรขอกราบนมัสการพ่อครูที่บูชาอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการสมณะและสิกขมาสทุกรูปค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะเจริญธรรมค่ะวันนี้ก็อยากจะตั้งใจมาพูดนะวันนี้ไม่ได้รอที่ให้ว่างวันนี้ขึ้นมาพร้อมอาเลยบอกว่าวันนี้อยากพูดถึงกิเลสตัวเองวันจันทร์ที่แล้วนะคะได้เจอภาษาได้ฟังญาติธรรมพูดแล้วมันรู้สึกไม่พอใจในตัวเองมากมันเกิดที่จิตตัวเองนะคะก็เก็บไว้ก็นั่งทบทวนว่าทำไมแกพูดอย่างนี้เราไม่ชอบเลยแล้วพูดประมาณนี้แหละก็คิดแล้วมันก็ปรุงไปว่าถ้าอยู่ใกล้นี้เราลงมาจะบอกทันทีนะมันบอกอย่างนี้แล้วจิตกันก็เลยเก็บไว้ก่อนมันก็ยังเก็บไม่ได้นานนะคะพอไปเจอเพื่อนที่สนิทก็เลยคุยระบายออกให้ฟังก็เลยโอ้เราทำไมถึงมองแต่ข้างนอกเนาะไม่มองตัวเองก็คิดอยู่ค่ะแต่มันก็ยังระงับตัวเองไม่ได้ยังไม่พอนะคะตื่นเช้ามาเขามานั่งใกล้ๆดิฉันด้วยเราเลยตกใจโอ้ยทำไมมาอยู่นี่เป็นปีไม่เคยมานั่งใกล้เราวันนี้มานั่งใกล้เราสงสัยว่ามีคนไปพูดว่าเราว่าเขาหรอวะตกใจเลยทักว่าเอ๊ะทำไมพี่มานั่งใกล้หนูวันนี้โอ้ยอยากนั่งใกล้มิตรดีเขาว่าเอ้าเราทำไมมันมีจิตมุ่งไปมันเป็นยังไงครับมันถึงเราแค่คิดมันก็เหมือนมาอยู่ใกล้เราเลยนะมันเราก็เอาถ้างั้นถ้ามิตรดีก็ยกมือไหว้ขออนุญาตนะคะขอบอกนะคะเมื่อวานพี่พูดฉันไม่น้องไม่พอใจมากเลยคิดทบทวนในใจก็เลยบอกค่ะก็อย่าโกรธกันนะคะก็
ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวพอดีฉันคนปากมากไปหน่อยคิดอะไรก็พูดออกมาเลยไม่ค่อยคิดมากอะไม่คิดว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจอะก็เลยปัญหานี้ก็อยากจะตั้งเหมือนกันนะคะก็คุยตลกเองละค่ะพูดกับเพื่อนว่าภาษานี่จะหุบปากให้น้อยลงคุณพูดถูกไหมเนี่ยเขาบอกไอ้หุบปากน้อยลงคุณต้องพูดมากขึ้นนะแล้วก็ขำกันอีกพูดก็มีแต่เรื่องตลกให้เราก็ดีนะคะอยู่กับเพื่อนเพราะว่าวันตอนเที่ยงไปกินข้าวก็ไปเดินพากันไปเดินกันก็มี 4-5 คนก็เดินไปคุยไปก็สะเพเหราไปเรื่อยล่ะมีอะไรก็คุยแบบไม่ค่อยยั้งปากเท่าไหร่นะคะดิฉันบางคนพูดมากอยู่แล้วมาถึงเมื่อเช้าก็ยังพูดอีกแล้วก็มันภาษานี้ก็จะตั้งใจไม่ใช่หุบปากนะคะจะพูดให้น้อยลงนะคะพูดอะไรผิดก็บอกนะคะอนุญาตให้ว่าได้ทุกคนจะเตรียมใจรับขุมทรัพย์ให้เต็มที่ค่ะมานี้ก็ตั้งใจมาปฏิบัตินะคะก็ทำเท่าที่ได้แล้วค่ะดิฉันก็คนก็ยังย้ำตัวเองค่ะว่าปัญญาน้อยอยู่ยังไม่เท่าเพื่อนๆหรอกค่ะก็พยายามเดินตามแล้วก็การที่ว่ากลัวตายเหมือนพูดครั้งที่แล้วนะไม่ใช่ว่ากลัวตายก่อนนะคะกลัวไม่ได้มาทำความดีแล้วจะตายแล้วจะไม่ได้ทำนะคะเพราะตั้งใจว่าก่อนตายยังไงก็ให้ได้มาตายที่บ้านลาดนะคะอยู่บ้านกว่าจะได้มาที่นี่ดิฉันก็ต้องสู้มากมายกว่าจะทิ้งอะไรนะความห่วงใยความรักความทั้งแม่ทั้งหลานทั้งลูกสมบัติพระสถานตอนนี้ดิฉันก็เป็นอะไรยังไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ายังมีห่วงหลายอย่างอยู่เหมือนสิกขมาถามว่าจบหรือยังตอนนี้ดิฉันอยู่จบค่ะเพราะว่าเหตุข้างหน้าดิฉันยังไม่รู้เพราะว่าดิฉันยังมีแม่ห่วงอยู่ตอนนี้ก็ภาระคือแม่ค่ะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณนะคะสาธุขอโอกาสนมัสการพระครูผู้ศรัทธาอย่างยิ่งสมณะแล้วก็สิกขมาเจริญธรรมคุณหน้าคุณกลักและคุณปะญาติธรรมทุกคนครับกับผมนายชาติดีมากสบายมากเรามาอยู่ตรงนี้คิดถูกแล้วเพราะตรงนี้เป็นที่ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งมีพระธรรมมีคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งและเราก็มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมากกว่าที่อื่นไอ้ที่เขาพูดไว้ว่าชาวพุทธเป็นมนุษย์รุ่นสุดท้ายของโลกเป็นสัจธรรมมันไม่ใช่คำพูดเล่นๆเพราะว่าชาวพุทธมีที่พึ่งไอ้ที่ผมพูดว่ามีที่พึ่งเพราะผมก็มีที่พึ่งก็เกิดมาชาตินี้ก็ได้พึ่งพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์คือปัญหาทุกอย่างแก้ได้ความลำบากทุกอย่างแก้ได้ถ้าเรามีที่พึ่งทำไมศาสนาพุทธช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้ช่วยคนให้พ้นสุขได้ก็เหมือนคำพูดพระเจ้าบอกว่าเราไม่พักเนี่ยนะคือพ้นสุขเรามีจิตตะวิมังสาจิตใจตั้งใจคิดตั้งใจพูดตั้งใจทำเราไม่เพียรนะคือพ้นทุกข์คนมีฉันทาวิริยะนี่นะไม่ต้องเพียรแล้วที่ยังต้องเพียรอยู่เพราะว่าฉันทายังไม่มีวิริยะไม่มียังมีความทุกข์ฉันทานะแปลว่าความไม่ทุกข์ความสุขคนที่มีอิทธิบาท4ดีแล้วนั่นคือคนที่ไม่พักคือคนที่ไม่เพียรสามารถข้ามโอกาสสงสารได้แล้วคือข้ามทะเลสุขทะเลทุกข์เรามาอยู่ตรงนี้มีโอกาสที่จะพ้นสุขพ้นทุกข์ได้มากสำหรับผมคิดเองนะว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดูแล้วสิ่งแวดล้อมบังคับเราไม่ทำก็อยู่ไม่ได้มันบังคับให้เราทำด้วยแต่ว่าโชคดีที่เราทำโดยที่มีคำสอนของพุทธเจ้าเข้ามาช่วยว่าทำไปเถิดถูกแล้วว่าทางนี้แหละเป็นทางที่พ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นแล้วเราก็เต็มใจทำเข้าใจทำ
คือเราอยู่ในที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเราก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้มากแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นึกว่าทุกอย่างมันเที่ยงในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงหรอกสิ่งที่มีสิ่งที่ไม่มีเท่านั้นที่จะเที่ยงคนก็พยายามหนีทุกข์แต่ทุกข์เนี่ยนะมันหนีไม่ได้หรอกสุขมันก็หนีไม่ได้มันจะต้องเหนือทุกข์เหนือสุขมันถึงจะหยุดตัวเองได้คือศาสนาพุทธนี่มันสุดยอดมากผมดูแล้วสุดยอดเพราะว่าเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ยิ่งอยู่นานเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าคนจะเริ่มสนใจศาสนาพุทธเพราะว่าคนที่ไม่สนใจศาสนาพุทธจะอยู่ได้ยากมากขึ้นเพราะเขาไม่มีที่พึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกๆคนที่ได้มาสนใจเรื่องนี้ขอบคุณครับน้อมกราบพ่อครูที่เคารพอย่างสูงยิ่งค่ะน้อมกราบสมณะพระคุณเจ้าน้อมกราบสิกขาทุกรูปค่ะเจริญธรรมผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านค่ะฟังบุญชาวหินฟ้าค่ะประทับใจคำคมรายการมองโลกมองธรรมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกินอะไรก็ไม่เท่ากับกินอย่างไรฉันก็ได้ไปทบทวนว่าถ้าฟังแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะแต่พอฟังไปในรายละเอียดเนี่ยคือกินอะไรก็ไม่เท่ากินอย่างไรในคำอธิบายก็บอกว่าถ้าเรากินอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ากินแล้วเคี้ยวอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า30ครั้งหรือว่า50ครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรายละเอียดในการกินที่เข้าใจการกินเข้าไปถึงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งของอาหารก็จะทำให้เราได้เข้าใจขึ้นว่าเราสัมผัสอย่างไรเรารู้สึกยังไงกับรสรู้สึกยังไงกับกลิ่นเป็นความหมายของคำว่ากินอย่างไรนะคะก็จะมีอีกวรรคต่อมาว่าไปเที่ยวที่ไหนไม่เท่ากับการไปเที่ยวกับใครโอ้ประทับใจตรงที่ไปเที่ยวที่ไหนสถานที่ก็คือสถานที่ถ้าพวกเราความเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะรู้ว่าได้ฟังธรรมะเรื่องอุตุพิชะจิตกรรมธรรมะใช่ไหมว่าพื้นที่หรือสถานที่นี่ก็คือก็เป็นดินน้ำลมไฟจะไปเที่ยวที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของเปลือกโลกถ้าการไปเที่ยวกับใครเนี่ยหรือว่าถ้าพวกเรามาอยู่วัดก็จะต้องมาคบมิตรดีมาคบสัตบุรุษมาฟังสัจธรรมใช่ไหมคะแต่ถ้าในสมมุติทั่วไปก็คือถ้าไปเที่ยวเนี่ยการไปเที่ยวกับใครก็จะได้สาระตามเนื้อหาที่เราไปกับผู้นั้นแต่ถ้าในสมมุติของพวกเราปฏิบัติธรรมก็จะมาคบสัตบุรุษฟังสัจธรรมได้เนื้อหาสาระการะใกล้เข้าพรรษาเป็นสำนึกสัญญาของผู้ปฏิบัติธรรมที่จะต้องสำรวมสังวร
สังวรศีลสำรวมอินทรีย์อัปปนกธรรม3ใช่ไหมคะที่เราจะต้องทำรายละเอียดให้กับชีวิตของผู้มาปฏิบัติธรรมค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมค่ะญาติธรรมทุกฐานะค่ะดิฉันบัวช่อแก้วนะคะครูตุ๋ยค่ะวันนี้จะมาตั้งตบะธรรมนะคะที่บ้านนะคะเวลาเราเพิ่งเข้ามาในช่วงที่เราอายุสวแล้วนะคะอยู่ที่บ้านเวลามีเทศกาลที่วัดอะไรที่บวรเราก็จะตั้งตบะตามคือ 1. หัดฝึกกิน1มื้อเพราะว่าปกติเราทาน2มื้อก็ฝึกตอนแรกๆเราก็ได้ครบ7วันทีนี้เราปีต่อมาเราก็เคลื่อนจาก7วันก็ยะมันก็ขยายเวลาออกไปได้เป็นเดือนแล้วก็บางครั้งก็3เดือนทีนี้ดิฉันก็จะมาตั้งตบะต่อในช่วงนั้นในช่วงที่ตัวเองอยู่ที่บ้านที่นี่ก็คือยังไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทานมื้อเดียวได้ก็จะใน3เดือนนี้ก็จะตั้งตบะว่าจะทานมื้อเดียวนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาหารที่บ้านนะคะจะทำกินแค่2อย่างแต่มาที่นี่เนี่ยอาหารเหลือเฟือคือไม่อดไม่อยากนะคะแต่ว่าการไม่อดไม่อยากของเรานี่ปรากฏว่าเราป่วยกันเยอะแยะเลยเพราะว่าเห็นสภาพแล้วเข้ามาเนี่ยมีแต่คนแบบว่าสุขภาพไม่ดีดิฉันก็เลยก็หาวิธีของตัวเองนะคะอยู่ที่บ้านเริ่มแรกก็ไปทั้งศึกษาทั้งแมคโครไบโอติกทีนี้ฐานตัวเองไม่ถึงก็มาทั้งคุณหมอเฉียวมาทั้งคุณไพลั่นที่กินคุณไพลั่นเนี่ยดิฉันเนี่ยก็ทำกินอยู่ที่บ้านนะคะแต่มานี่เราไม่มีเพื่อนทีนี้มาเปลี่ยนเป็นสักคาลีของคุณไม้ล่มนะคะเอาทุกสูตรอะค่ะคือเอาสิ่งที่ดีแต่ว่าคือว่าล่ะค่ะสุขภาพของเราไม่ดีเราก็หาจุดของตัวเองก็เลยจะมาตั้งตบะว่าตอนแรกทานสักคาลีมานี่ได้เดือนนึงก็เลยท่านสิกขมาสเลยแนะนำว่าให้เลือกกินสิเลือกกินสิ่งอันไหนที่นี้เราก็เลยแล้วก็ออกจากภูมิลักษณ์มาอยู่ส่วนกลางล่ะค่ะเราพยายามเลือกกินก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะสุขภาพตัวเองก็ดีขึ้นการป่วยของตัวเองก็ยังไม่ปกติหรอกค่ะแต่ว่าดีขึ้นอย่างมากๆเลยค่ะก็ตั้งแต่บ่าว่าจะเลือกอาหารกิน3อย่างค่ะอันหนึ่งคือทานมื้อเดียวใน3เดือนแล้วก็เลือกอาหาร3อย่างค่ะอันนี้ขอตั้งตบะแค่นี้ค่ะกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ด้วยความเคารพยิ่งกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสเจริญธรรมสำนึกดีทุกท่านทุกฐานะค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรัชกาลที่9นะคะชื่อเพลงสายฝนซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ระดับที่3ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. 2489ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชคำเพลงนี้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยโดยหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริจักรพันธ์นะคะความหมายของเพลงคือความชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์ที่มาจากน้ำพระราชหฤทัยความห่วงใยความเสียสละของพระองค์ท่านที่ทำเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจนพวกเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เปรียบสายฝนที่จากฟากฟ้าที่นำพาความชุ่มฉ่ำอุดมสมบูรณ์สู่แผ่นดินค่ะเชิญรับฟังค่ะเมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ้วต้นไม้พลิ้วลูกกิ่งใบเหมือนจะเอ็นรากคลอนทอนไปแต่เราไม่
ลิบเพลิบลุ่มเทินบันเดินในฝนหลังเพื่อประทังชีวิตนิสามน้ำทิพสาดเป็นสายพลายพลิวทิวงามทั่วเขตเคิมชื่นทาราสาดเป็นสายพลายพลิวทิวทุ่งแดดโทรุ่งรามตารุ่งเลื่อมลายพลางพลายนับผายามเมื่อฝนมาเตะเกลยพลับลมจุยอำนวยชื่นช่ำเพื่อเจอน้ำดับความร้อนใจน้ำฝนหลังลงมาจากฟ้าเดินไกลพืชเพิ่นไม้ชื่นยืนยงสาธุค่ะครับกราบการสมณสิกขาด้วยความเคารพครับก็เจริญธรรมพี่น้องญาติธรรมทุกคนครับผมกล้าตรงพรหมตัวดาครับวันนี้ก็มาขึ้นเวทีนะครับชีวิตมันก็ยังต้องเดินฝ่าสายฝนอยู่นะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ตอนแรกที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมาให้กำลังใจคนดีนะครับแต่ก็พอมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันทำไมมันยากมันหนักอย่างนี้นะ มันเมื่อก่อนก็มันโลกมันร้อนเป็นไฟเนาะเราต้องรีบที่จะหนีออกจากตรงนั้นมานะครับมาที่มันมีความหวังกับความคิดที่ว่าเราจะต้องมาเรียนรู้ชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ง่ายนะครับมันเป็นอะไรที่เหมือนอย่างที่เพลงพ่อครูนะครับว่าชีวิตมันมีวิบากนะตรากตรำนะแต่ก็ใช้อุปสรรคตรงนี้แหละเป็นฐานให้กับตัวเองนะถ้าจะพูดตามภาษาตัวเองนะครับก็คือมาฝึกปฏิบัติธรรมก็คือมาให้รู้พักรู้เพียรนะครับก็คือเราต้องทำตามฐานของตัวเองนะคือก้าวเดินเท่าที่กำลังความสามารถเท่าที่ศีลเรามีนะครับก้าวไปแล้วก็เราก็มีที่พักพอทำเสร็จแล้วเราจะมีฐานพักตัวเองนะครับพอฐานพักได้เราก็ไม่หยุดอยู่นะครับเราต้องก้าวขึ้นไปอีกนะครับก้าวทีละก้าวตามกำลังตามฐานของเรานะครับแล้วก็ต้องใช้ความเพียรในการที่จะก้าวเข้าไปนะครับที่นี่ก็เป็นแดนที่มีสัตบุรุษนะครับมีผู้ที่อยู่ในฐานะครูมีทั้งครูใหญ่ที่เป็นพ่อครูเองนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่นี่ก็เป็นเหมือนกับแดนตักกศิลานะครับมีองค์ประกอบครบนะครับไม่ต้องไปเรียนเสริมถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยจะไปเรียนเสริมมีคอร์สติวเข้มอะไรนะครับแต่ที่นี่มีครบขอให้ตัวเราเองพยายามที่จะเพิ่มสิ่งใหม่ให้กับตัวเองนะครับเพิ่มสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งใหม่ที่เป็นภาษาจำไม่ได้แต่ก็คือการมาพูดเนี่ยนะครับแต่เดิมผมเป็นแกนศรัทธานะครับมันก็จะติดในเครื่องในเรื่องของสมถะ
การเพิ่มสิ่งใหม่ก็คือโปรโตโตโคสะนะครับก็คือเพิ่มปัญญาให้กับตัวเองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งใหม่ที่เราได้ฝึกพยายามที่จะเดินก้าวทีละก้าวนะครับก็คงจะประมาณนี้ครับกราบขอโอกาสค่ะดิฉันสุขทองธรรมค่ะจะมาพูดสภาวะจิตเหมือนที่ที่อาเขาร้องเพลงสายน้ำฝนใช่ไหมสายฝนดิฉันตอนมาใหม่ๆก็สายน้ำตามาทั้งน้ำหูน้ำตาไม่แบบคิดตัวเองว่าเราที่นี่จะเป็นที่พึ่งของเราใหม่ๆมันก็ล้มลุกคลุกคลานเนาะเราก็มนุษย์ธรรมดาทั้งร้องทั้งน้ำหูน้ำตาแต่พอมาอยู่ทุกวันนี้ดิฉันบอกกับตัวเองว่าดิฉันเป็นสายน้ำฝนได้ไม่มีน้ำตาแล้วคือจะทำอะไรดิฉันก็ต้องมองตัวเองเมื่อก่อนจะมองคนอื่นว่าเขาจะเป็นภาษาให้เราแต่ตอนนี้ดิฉันไปอยู่ในครัวก็มีอนันต์เป็นให้ดิฉันได้ดูตัวอย่างท่านขยันมากเราขยันน้อยเพราะว่าร่างกายเรายังไม่แข็งแรงเหมือนท่านแต่ดิฉันมีจิตที่ดีกับอนันต์จะทำอะไรดิฉันก็ทำตามเขาจะทำอะไรดิฉันก็ช่วยเขาเขาไม่กลับบ้านดิฉันก็ไม่กลับบางทีห้าโมงกว่าเขายังไม่เสร็จดิฉันก็จะช่วยดิฉันมานึกดูว่าคนอย่างนี้ก็มีเนาะคนอื่นเขากลับบ้านแล้วตัวเองก็ยังไม่กลับก็ดิฉันก็พยายามบอกตัวเองสอนตัวเองช่วยเขาดิฉันก็มีเพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งคืออนันต์จะมองเขาจะดูเขาเราแรงน้อยเราก็ต้องไปกับคนที่แรงใหญ่อย่างยกตัวอย่างอย่างทำมะพร้าวอันนั้นเนี่ยเขาจะทำปึ๊กปึ๊กเพราะเขาอยู่ในสวนมะพร้าวดิฉันก็จะสับเปาะเปาะก็ดิฉันก็ได้สองแผลอันนั้นบอกต้องทำอย่างนี้นะทองสุกต้องทำอย่างนี้ก็ค่อยๆทำกับท่านอนันต์ดิฉันประทับใจท่านมากเลยก็มาพูดเฉพาะว่าเรื่องประทับใจในครัวของเราค่ะทุกคนท่านขยันมากเราขยันน้อยเราก็ค่อยๆเดินตามไปอยากให้พี่น้องทุกคนที่มาอยู่ในสถานที่นี้มองตัวเองว่าตัวเองอยู่น้ำไฟข้าวเราต้องกินต้องใช้เราต้องทำงานให้คุ้มกับที่เรามาอยู่ตรงนี้อย่าทำวิบากกรรมให้กับจิตวิญญาณตัวเองต้องไปใช้ในภพหน้าเราต้องมองตัวเองเราต้องดูตัวเองดูแล้วก็สอนตัวเองเป็นว่าเราต้องทำเราต้องฝึกเราต้องสอนตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ตลอดไปไม่ใช่เราอยู่เพื่อรอความตายเมื่อเราตายจิตวิญญาณเราต้องไปใช้กรรมตรงนั้นอยากฝากพี่น้องทุกคนที่อยู่บวรให้สังวรอย่างชื่อบวรดิฉันเห็นดิฉันก็สงสารแต่ดิฉันตอนนี้ไม่กล้าพูดอะไรมากถ้าพูดมากเขาจะบอกเองอะดูตัวเองก็พอแล้วไอ้ทองสุกดิฉันก็ม้วนกับแต่ดิฉันก็ไม่โกรธเขาดิฉันก็พยายามพูดก็ต่อไปนี้ก็ดูตัวเองแล้วกันนะคะพี่น้องเราอยู่ด้วยกันเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอยู่บวรด้วยกันก็รักทุกคนค่ะกราบคุณค่ะกราบมัสการพระครูที่เคารพอย่างสูงแล้วก็สมณะสิกขามาสกราบนาคแล้วก็พี่น้องทุกท่านค่ะฉันทองใหม่วริกรรมมาพูดสภาวะจิตของตัวเองค่ะเมื่อวานก็คือพี่น้องทำอาหารอยู่ที่พลังลั่นเนาะพวกเราก็ทำต่อกันนะคะดิฉันก็ตื่นตอนที่สามก็ไม่ได้มาร่วมที่ศาลาก็ซักผ้าทำอะไรอ่านหนังสืออยู่อะค่ะทีนี้พอ6โมงก็ไปปลูกขาที่สิกขามาท่านให้ทำตรงสวนสองโพธิ์อะค่ะ
เห็นขาที่มันเหลืออยู่อ่ะทีแรกว่าจะไปปลูกที่อะไรนะที่โรงสีอะค่ะทีนี้มันจะเน่าจะอะไรเนี่ยดิฉันก็เสียดายเอามาจากศีรษะท่านบอกว่าไปปลูกไว้ตรงนี้มันเผื่อน้ำไม่ท่วมก็มันอยู่ใกล้แล้วก็เผื่อขาดอะไรเงี้ยก็ไปเอามากินได้ก็ไปปลูกแต่ไม่เสร็จหลังจากทีนี้พอระฆังได้ยินเสียงระฆังก็มากินข้าวก่อนกว่าจะได้ไปก็บ่ายทีนี้เมื่อวานท่านอธิขาท่านเมตตาท่านก็ไปประชุมสภาวจิตของพวกเราอะค่ะก็พูดเรื่องที่เรากินอาหารแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะท่านก็ให้แนะนำเราว่าอย่าเอางานเอาร่างกายตัวเองไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำก็ท่วมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้บางทีเราทำงานมันโหลดเลยเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องมาเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ความเมตตาแล้วก็ประทับใจในสิ่งที่ท่านพูดอะค่ะแล้วก็พี่น้องก็มาช่วยกันคือเราทำอาหารก็เนาะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีกันแล้วก็มีความภูมิใจที่จะทำให้กินถ้าใครไม่สมดุลหรืออะไรเงี้ยมันก็บางคนก็กินแล้วก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็พวกเราทุกคนก็มีความยินดีเมื่อคืนคือตื่นมาตอนที่สามก็นอนไม่หลับตอนสองยามเนาะก็ตื่นมาก็ไปทำอาหารดีกว่าอะไรเงี้ยก็หั่นผักหั่นขิงหั่นอะไรเงี้ยเพราะช่วงเช้าท่านจะให้ไปขุดสมุนไพรที่ไวพลังวันนี้เป็นวันบวรก็ทำยังไงดีเนาะอะไรแล้วพอตีสามได้ยินเสียงระฆังขึ้นศาลาที่จะมาทำวัดก็เดินไปที่บ้านไปใส่เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่เนาะก็มาเอ๊ะจิตตัวเองก็นอนดีกว่าสู้กันนอนดีกว่าไม่ต้องไปทำวัดหรอกเดี๋ยวมันจะง่วงอะไรทำนองเนี้ยค่ะสู้กันไม่ได้สู้กันไปสู้กันมาก็เลยเราก็ชนะก็มาสารหานี่แหละค่ะก็เลยได้มาพูดสภาวะให้พี่น้องฟังกิเลสมันแข็งแรงมากเลยนะคะที่สามารถจะขี่คอเราได้ทุกเมื่อถ้าเราอ่อนแอเมื่อไหร่มันก็จะแพ้แต่วันนี้เราเอาชนะเขาได้ก็ขอบพระคุณมากค่ะกราบพ่อครูพระศาสดาที่เคารพและศรัทธาบูชาอย่างยิ่งค่ะกราบท่านสมณะท่านสิกมาศเจริญธรรมพี่น้องทุกคนนะคะดิฉันแจ้วค่ะน้อมยอดธรรมค่ะก็ดิฉันก็จะอ่านเรื่องว่าวันนั้นดิฉันก็ไปกับอสมนะคะก็เขาไปคงประชุมโครงการของผู้สูงอายุค่ะแล้วดิฉันก็จำมันเยอะค่ะดิฉันก็จำได้น้อยค่ะมันเจโตค่ะก็ได้มาว่าเขาบอกว่า3อค่ะแต่ฉันเราก็ว่าที่นี่มัน8อสามอก็3อเขาก็บรรยายว่าอที่1ก็อาหารนะคะอที่2ก็อารมณ์ค่ะก็ใช่แล้วอารมณ์อที่3ก็ออกกำลังกายค่ะก็ใช่ค่ะก็ดีค่ะก็ตรงกับเรานะคะแล้วเมื่อวานนี้สิงห์มาศก็เทศว่าพรหมจรรย์ดิฉันก็อดีตค่ะจบไปแล้วค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเป็นสาวพรหมจรรย์แล้วค่ะเพราะว่ามีแต่เพื่อนค่ะเพื่อนก็ผู้ชายผู้หญิงมีได้ค่ะแล้วก็ทำงานร่วมกันค่ะเป็นพี่น้องกันค่ะเพราะว่าจิตเราเป็นสาวพรหมจรรย์ซะแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะจบค่ะก็อยู่ด้วยกันได้ดีค่ะแล้วก็ตอนที่อีกเรื่องนึงก็ดิฉันก็สมัยหนึ่งก็ได้มีการต้มข้าวต้มนี่นะคะน้ำข้าวนี่นะคะก็ต้ม7วันนานแสนนานเป็นปีก็ช่างก็ต้องทำค่ะ7วันค่ะตอนนี้วันหนึ่งแม่ประธานแม่ครัวก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะหาคนให้นะยายแจ้วจะเปลี่ยนให้มั่งแล้วทีนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ฉันก็เลยเขียนข้อสอบให้ท่านพระไทยว่าโรงเรียนเปิดป
ปิดเทอมเปิดเทอมดิฉันจะไม่ต้มน้ำข้าวแล้วค่ะเพราะว่าตื่นมันตื่นก่อนตื่นนู่นตื่นนี่มันต้องตื่นตอนนี้ท่านดิฉันก็เลยบอกว่าทำไมถึงทำไม่ได้เขาบอกตัวเองก็เขียนท่านบอกท่านพระไตรว่าทำไมถึงทำไม่ได้ร่างกายก็ไม่ได้ป่วยขาก็ยังดีแขนก็ยังดีก็ต้องรีบไปทำสิแล้วท่านพระไตรก็ติ๊กมาบอกว่าถูกแล้วเราทำให้อริยะชนกินพระอริยะก็ฉันด้วยดิฉันก็ประทับใจค่ะเพราะว่าได้มาฟังย่อยธรรมะนี่นะคะเมื่อวานนี้ท่านสิกขมาศก็ได้เทศอีกดิฉันก็ประทับใจกับกาลเทศะนี้ค่ะมันต้องผ่านต้องทำค่ะตื่นมาเมื่อไรก็ได้ทำค่ะดิฉันก็ย้อนไปอีกค่ะว่าท่านประธานแม่ครัวก็บอกว่าแจ้วต่อไปนี้ฉันทำ3วันนะแล้วพึ่งบุญก็รับอาสาว่าฉันทำ2วันนะก็เป็น5วันแล้วค่ะดิฉันเหลือแค่2วันค่ะอิสระเสรีสบายค่ะอบอุ่นค่ะอิ่มเอมเกษมใสค่ะใจเกื้อกูลมีแต่เพิ่มพูนค่ะตอนนี้ก็มีชัยยาค่ะชัยยาก็มามีคนช่วยกันค่ะทำค่ะก็สนุกกับงานค่ะเบิกบานค่ะสุขสำราญค่ะพรรษานี้ดิฉันก็ทำต่อนะคะอดีตทำอยู่ค่ะแต่ปัจจุบันไม่ได้ทำค่ะปัจจุบันนี้จะทำนะคะพรรษาก็มาตักอาหารในแถวนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเรียกอยู่ที่ทำอยู่อดีตน่ะเคยทำแล้วพรรษาที่แล้วก็ทำได้ค่ะตอนนี้ก็ได้ทำต่อค่ะก็จะมาตักในแถวค่ะจะไม่ต้องตักอะไรเข้ามาอีกแล้วค่ะเพราะเราอยู่ตรงนั้นค่ะวิโมกข์8มันเห็นรูปมันก็เห็นรูปก็ชอบก็ตักค่ะมันไม่ยังไม่มีมรรคมีผลค่ะตอนนี้ก็จะเอามรรคเอาผลให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะกราบขอโอกาสค่ะดิฉันปิ๋มตามตะวันนะคะก็วันนี้อยากจะอินเทรนค่ะก็เลยขอตั้งตะบะก่อนอื่นเลยคือมันยังวนเวียนมันยังไม่อิสระอาหารตัวเองอ่ะคือมันยังมีกิเลสเยอะโดยเฉพาะไอ้เรื่องขนมอ่ะเรื่องการกินอ่ะแล้วไปอุทยานเนี่ยไอ้ขนมปังขนมอะไรเนี่ยตัวเองก็อยากจะหลุดพ้นเรื่องนี้อยากจะอิสระจริงๆเลยแต่ทีเนี้ยมันมีมาตลอดเลยมีทั้งของคุณปะไฟพรไปส่งที่อุทยานนะฮะแล้วก็ของคุณอุ๋ยอ่ะเอาอุ๋ยอ่ะแกก็ทำมีแต่รสชาติมันก็หลายเวอร์ชันนะคะเขาก็เอาไปให้ชิมมันก็ยังวนเวียนก็กินซาลาเปาก็ชอบทีเนี้ยก็จะขอตั้งตะบะล่ะเอาเฉพาะเข้าพรรษา3เดือนก่อนนะคะถ้าได้ถ้าเข้มแข็งได้ก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็เรื่องนี้ค่ะขนมปังแล้วก็ซาลาเปานะคะเพราะว่ามันเห็นอยู่เป็นประจำนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอาหารก็แม่ครัวก็ทำถูกใจไอ้เรื่องมัสมั่นนะคะเพราะมันหากินยากก็จะตั้งไอ้ตัวมัสมั่นด้วยไม่กินนะคะ3เดือนถ้าเขาทำจนกว่าจะจางคายไปได้มันจะได้อิสระจริงๆอะค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องการเขียนสภาวะบันทึกเพราะตัวเองนอกจากไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วไอ้เรื่องสภาวะเขียนจดบันทึกน่ะยิ่งไม่ค่อยจะทำเลยไม่ค่อยเขียนเลยก็จะขอตั้งสภาวะธรรมให้ตัวเองด้วยค่ะเป็น2ข้อเอาแค่2ข้อก่อนนะคะเกินนี้เดี๋ยวจะยากทีนี้การที่เราจะอิสระได้อ่ะมันก็ต้องมาพบพ่อครูมิตรดีเคารพในมิตรดีมีพ่อครูเนี่ยเป็นฐานะที่เป็นครูนะฮะดิฉันเนี่ยเคยเจอพ่อครูตอนที่มีคดีแต่ว่าคือเจอในหนังสือพิมพ์นะคะทีนี้มาเจอจริงๆก็อยากไปสังเกตการที่สันติอโศกก็สามารถไปได้ง่ายเพราะอยู่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีก็เลยไปทีนี้พบพ่อครูนะคะครั้งแรกเนี่ยท่านก็คือไปนอนที่ตึกขาวอ่ะคือยังไม่ได้อยู่ประจำอ่ะมันเห็นแบบมันเห็นพ่อครูเหมือนยิ่งกว่าดารานะคะท่านถามว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย
เราก็โหยดีใจก็เลยหัวเราะแบบหัวเราะลำคอนะคะแต่ไม่ได้บอกท่านถามกว้างนะคะไม่ได้บอกว่าชีวิตมีความเป็นอยู่อะไรสบายไหมอะไรอย่างเงี้ยก็โหยแล้วก็ยิ้มแบบท่านยิ้มดีมากเลยค่ะตอนนั้นน่ะดิฉันโอ้โหแล้วมีอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องอ่ะไปคือมีพี่เขยพี่สาวอะไรไปแล้วก็พ่อไปดูที่สันติอโศกพี่ชายคนหนึ่งก็บอกเนี่ยพ่อท่านมีบารมีแต่เขาก็ยังมาทางนี้ไม่ได้จนเขาตายนั่นแหละแต่ทีเนี้ยพ่อครูอ่ะคือไปเจออาไม้ล่มด้วยแล้วทีนี้พ่อดิฉันน่ะเคยเข้ามาบ้านลาดกับแม่เคยมาสร้างบ้านด้วยนะคะแต่แกยังกินเหล้ากินอะไรอ่ะทีนี้อาจารย์ไม้ล่มเนี่ยแกก็ไปเจอพ่อคือแกเห็นที่เนี่ยแล้วแกก็ถามพ่อดีใจมากเลยว่าเออรู้จักผมคือจำผมได้หรออะไรเงี้ยแล้วพ่อท่านก็ยิ้มตอนนั้นดิฉันชื่อจุฑาลักษณ์นะฮะแม่ก็บอกเนี่ยจุฑาลักษณ์พ่อก็บอกพ่อท่านก็บอกจุฑาลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็ดีใจที่พ่อท่านเรียกชื่อแต่ตอนนี้ดิฉันเปลี่ยนเป็นตามตะวันแล้วค่ะก็จะขอตามพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าพ่อจะถึงซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะครับกราบนอบน้อมพ่อครูท่านด้วยสุดเสียงสุดกล้าวสุดบูชากับของสมณะสิกขมาสนักบวชทุกฐานะเจริญธรรมสำนึกดีกับบรรดานักรบธรรมทุกท่านครับผมธรรมธรรมนักรบธรรมชื่อที่พ่อครูตั้งให้ดินแท้ครับก็อยากจะมาเล่าถึงเรื่องจริงที่ได้มาคบคุ้นกับชาวอโศกครับคงจะยาวแต่ว่าก็คงได้พูดกันได้เรื่อยๆนะครับเนาะว่าเรายังอยู่ด้วยกันเราจะเป็นมิตรดีสหายดีร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมสังคมที่ดีที่เป็นทุกอย่างของศาสนาพุทธศาสนาครับเนาะว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่กว่าวิถีชีวิตแบบนี้เราได้ตัดสินใจได้เลือกแล้วว่านี่เป็นจุดหมายปลายทางที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้อย่างสูงสุดในชาตินี้ชีวิตนี้โลกนี้โอกาสนี้ดีที่สุดแล้วครับที่พวกเราได้มาอยู่พร้อมพรั่งพร้อมเพรียงเป็นปึกเป็นแผ่นเป็นกอบเป็นกำขนาดนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับนี่คือแผ่นดินพุทธซึ่งพวกเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วครับว่ายิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมจริงๆครับเพียงแต่ว่าพวกเราแต่ละคนจะไขว่คว้าแสวงหาตั้งใจเอาจริงขนาดไหนแค่นั้นเองก็ผมคิดว่าต้องติดตามของชาวอโศกนี่จนถึงวินาทีสุดท้ายให้จนได้ไม่ง่ายนะครับเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้นี่เมื่อก้าวเข้ามาแล้วนี่ด้วยจิตใจที่ว่ามั่นคงยั่งยืนด้วยต้องให้รู้ว่าเราต้องเป็นหนึ่งนี่คือเป็นหนึ่งในการได้มาร่วมสร้างสรรค์กับของพ่อครูท่าน
จะเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เราจะเปรียบเทียบแต่พวกเรานี่ทุกคนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้ความรู้ให้สิ่งดีๆให้สิ่งที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่เราจะเอาสิ่งนั้นกลับมาเป็นสิ่งดีให้จนได้เป็นภาพโบราณที่พวกมารเขาเอาอาวุธร้ายโยนเข้ามาหาพระพุทธเจ้าก็จะกลายเป็นดอกไม้เป็นไปได้ครับเราต้องทำให้ได้ถึงขนาดนั้นทุกชีวิตคือจิตกรเราต้องเอาประโยชน์จากตรงนี้ให้ได้นั่นคือสุดยอดของการประพฤติธรรมกราบนมัสการเจริญธรรมสำนึกดีครับขอน้อมกราบนมัสการบูชาพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสค่ะขอเจริญธรรมคุณหน้าคุณกระคุณปะพี่น้องทุกท่านค่ะดิฉันเรือนแก้วนะคะก็วันนี้ขอโอกาสพูดถึงตบะดีกว่านะคะก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปี51มกราก็15 16ปีนะคะก็จะการตั้งตบะก็จะทำเหมือนตั้งใจอธิษฐานจิตของเราตั้งมั่นที่จะทำเป็นลำดับต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆคือไม่ใช่เฉพาะตั้งพรรษาเข้าพรรษาแต่การตั้งเข้าพรรษามันจะรู้สึกว่ามันมีความกระตือรือร้นมากกว่าปกติมันมีเพื่อนมีอะไรที่ช่วยดึงกันนะแต่ตั้งส่วนตัวมันก็ตั้งมาเรื่อยๆแต่ละอย่างมันต่างกันก็ทำได้ตั้งแต่ปฏิบัติมานะคะปีแรกก็เข้าพรรษานี้ก็ตั้งพยามมื้อเดียวก็พอตั้งแล้วมันก็ทำได้แบบยังไม่บริสุทธิ์เราก็ตั้งมาอีกทีปีที่สองก็ได้แบบนี้ฮะมันก็จะได้ตามลำดับไม่ใช่ครั้งเดียวจบนะคะไม่จบตอนนี้ขณะนี้ก็มีตั้งตบะตัวเองคือเรื่องปฏิสันถานคือตัวเองเป็นคนพูดไม่เก่งพูดไม่ค่อยเป็นการปฏิสันถานจะพร่องอยู่เยอะก็พยายามตั้งเรื่องนี้ว่าทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนกับฝูงก็ให้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ฮะพยายามฝึกตัวเองอยู่นะคะส่วนเรื่องอาหารนี่จะเป็นคนกินง่ายๆไม่ค่อยติดเรื่องรสชาติอะไรมากมายแต่จะมีของหวานขนมหวานนะคะที่มันยาวส่วนเริ่มต้นเราลดพวกขนมปังขนมต่างๆได้แล้วต่อมาก็เป็นของหวานที่เป็นกะทิกระเทอะมันก็ต้องลดอีกปีต่อมาพอปีนี้จะเอาแบบบริสุทธิ์ตั้งใจแบบนั้นนะคะจะไม่กินทุกชนิดนะคะเอาสักครบปีก่อนนะไม่ใช่3เดือนคือตั้งมาแล้วตั้งแต่วันเกิดคือพฤษภาค่ะจะให้ครบปีหน้าได้อ่านเวทนาตัวเองจะสำเร็จไหมจะนิ่งได้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะขอโอกาสค่ะขอบคุณกราบขอโอกาสค่ะดิฉันชื่อทางธรรมนะคะ ดินเพ็ญภัยค่ะก็ครั้งนี้ก็ได้ขอรายงานสภาวะค่ะครั้งนี้ได้กลับมาที่บ้านดาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กลับไปที่บ้านก็มาคราวนี้ไม่ได้ตั้งเป้าวางแผนว่าจะต้องอยู่ถึงตรงนี้ให้ได้แต่ก็มีไว้คร่าวๆว่าเราความอยากของเราคืออยากอยู่จนถึงออกพรรษาแล้วก็อยู่ต่อเนื่องๆไปอะค่ะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นตามที่เราคาดหวังไหมก็เอาไปตามทุกวันนี้ก็คือวางใจมีแผนในใจแล้วก็วางใจว่าอยู่ได้เท่าไหนก็เท่านั้นแต่เราจะไม่วิ่งหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วค่ะคราวนู้นที่ว่าอยู่ยาวเหมือนประมาณ5เดือนกว่าเพราะเรามีโลกธรรมอะค่ะห่วงกังวลว่า
พี่น้องจะว่าแม่จะว่าอย่างงู้นอย่างงี้ว่าเห็นแก่ตัวนู่นนี้นั่นก็เลยตัวเองร้อนตัวเองอะค่ะก็เลยต้องออกไปพอออกไปเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วอะเรามันคิดไปเองอะค่ะคือติดโลกธรรมว่ากลัวคนเขาจะว่าญาติพี่น้องจะว่าพอไปถึงจริงๆแล้วแม่เราเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ยังมีพี่ที่จะช่วยดูแลแล้วเราก็ยึดดีค่ะตอนออกไปว่าเรายึดดีว่าเราจะไปแทนที่จะแบบไปรับใช้แต่เราจะไปเป็นออกคำสั่งออกไปแบบสั่งการว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้สิอย่างนั้นสิก็เพราะว่าได้ฟังธรรมพ่อครูแล้วก็คบสัตบุรุษคือท่านสมณะสิกขมาแล้วก็หมู่มิตรดีอะค่ะก็ได้ให้สัมมาทิฏฐิมาเรื่อยๆเราก็เลยได้วางใจจากแทนที่จะไปจัดการเขาก็ยอมรับความจริงตามความเป็นจริงแล้วก็ทำที่ตัวของเราอะค่ะก็ทำไปทำมาจนเขารู้สึกว่าเราไม่เข้าพวกเขาแล้วแม่ก็เลยบอกว่าไปอยู่ที่ไหนมีความสุขก็ไปเลยเขาดูแลตัวเองได้เขายังแข็งแรงอยู่เราก็เลยมันก็รู้สึกผิดในใจน้อยลงค่ะรู้สึกแม่ก็ถึงจะไม่ได้ชอบว่าเรามาอโศกแต่เขาเห็นว่าเราไม่มีความสุขที่อยู่ที่บ้านแล้วก็ทำตัวไม่เหมือนเดิมอะค่ะเขาก็บอกว่าลูกคนเดิมเขาไม่มีแล้วแล้วก็เลยโอเคก็ในเมื่อตอนนี้เรามีโอกาสเราก็รีบมาสั่งสมบำเพ็ญกุศลแล้วก็ขัดเกลาล้างกิเลสให้ได้มากที่สุดเมื่อไรที่เราต้องมีหน้าที่ที่ไปดูแลเราก็จะได้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะแสดงว่าได้เกิดใหม่แล้ว เพราะว่ามีแม่คนใหม่คือศีลที่เป็นโลกุตระท่านพอกลับไปบ้านบุคลิกภาพก็เลยต่างกับคนพุทธชนโดยทั่วไปแต่งแม่เขาก็มีความฉลาดเห็นเอ้ยลูกเรานี่มันไม่ใช่ลูกเราแล้วเป็นลูกโลกุตระแล้วให้มันไปเถอะกราบนมัสการพ่อครูที่เคารพอย่างสูงยิ่งครับการนมัสการสมณะทุกรูปทุกฐานะแล้วก็สิกขมาสครับแล้วก็เจริญธรรมพ่อแม่พี่น้องและญาติธรรมทุกฐานะทุกท่านครับผมประจวบจันทร์ถลาครับผมวันนี้จะมาพูดนี้ก่อนการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ครับผมขอให้ท่านทุกคนรีบเร่งเพื่อให้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดอย่างจริงจังครับผมวันนี้มาก็ขอประวรณาในพรรษานี้ขอให้ญาติพี่น้องทุกท่านกล่าวตีเตียนกับผมได้ครับผมผมก็เก็บขยะทั่วไปครับผมก็ประมาณนี้ครับYou.